สวัสดีครับผมก็มาเจอกับผมนิมเตอร์ไอซียูนะครับผมวันนี้เรานะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับเพื่อจะมาในห้องตลาดศูนย์สองของเซิร์ฟวันบันนะครับผมวาทะหัวข้อเรื่องนะครับผมตลาดวันบันโดนบั๊กอย่างสิ้นเชิงนะครับมีการเรียกค่าคุ้มครองถ้าอยากจะขายของสัปดาห์ละ100 M มีแบบนั้นเลยทีเดียวนะครับคือท้าทายแบบทีมงานแบบไม่สามารถทำอะไรพวกมันได้พูดง่ายๆครับถ้าทำไปได้มันคงจะทำหรือว่าแก้ไขอะไรสักอย่างนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมมันเหมือนเป็นการรู้สึกว่าเหมือนเป็นการต่อต้านนะครับผมระบบEAC ยังไงไม่รู้นะครับผมก็มีกลุ่มคนกลุ่มนะฮะบางกลุ่มที่มีเจตนาที่แบบเอาเป็นว่ากูเข้าตัวได้ยากก็อยากให้คนอื่นได้ทำการอันใดในระบบเกมกันเลยทีเดียวนะครับผมก็นะในความรู้สึกผมก็มันเหมือนมีเป็นกลุ่มต่อต้านอ่ะกลุ่มต่อต้านอะไรสักอย่างนะครับด้านมืดไอ้เหี้ยกูพูดดูแบบดูเหมือนมันอลังมากเลยช่างมันเถอะนะครับเราก็ลองมาเดินตลาดดูก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เจตนาของเขาคือไม่ต้องการให้คนขายของในตลาดนะครับผมเป็นการบั๊กร้านนะครับจะเป็นร้านเฉพาะเครือข่ายของตัวเองที่เหลือรอดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเราก็มาลองดูกันว่าในกลุ่มร้านทั้งหมดทั้งมวลในเซิร์ฟของเกมเนี่ยถ้าเราลองเข้าร้านแล้วเนี่ยมันจะเข้าได้หรือเปล่าหรือว่าโดนบั๊กเราเทสดูกันก็แล้วกันนะครับผมนะฮะผมมันเหมือนแบบการกระทำแบบนี้มันเป็นประมาณ2 ด้านนะครับผมการที่แบบร้านโดนบั๊กใช่ป่ะร้านโดนบั๊กของขายยากขึ้นราคาเรท M มันก็น่าจะดีดขึ้นนะอีกทั้งระบบ EAC เนี่ยกันบอทหรือกันคนเล่นมันเหมือนเป็นการไล่ผู้เล่นปกติแต่บอทยังเกินกาดอยู่ตามเมืองต่างๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูร้านค้าในเมืองนะฮะของเซิร์ฟวันบันก่อนผมอาจจะแหลกหรือน่วงนิดนึงเนื่องจากตอนนี้ผมเวลอยู่ประมาณ6จอ5จอนะครับนะเราก็ไม่เกรงกลัวที่มันจะโลว์แบ็กอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะครับผมกลุ่มคนกลุ่มนี้หายไปนานพอสมควรและกลับมาอีกรอบซึ่งผมก็พอจะเดาออกว่ามันเป็นใครนะครับเดาออกเพราะว่าข้อความในแชทกูไม่ได้ลบไปไหนนะครับกลุ่มคนที่ทำได้นะครับผมกลุ่มคนถามว่ามันใต้ดินหรือเปล่าก็ไม่ใต้ดินนะฮะเดินตลาดดูร้านค้าส่วนใหญ่ตั้งร้านใหม่หรือว่าโดนบั๊กหรือว่าการใช้งานจริงๆอันนี้ผมเริ่มแยกไม่ออกร้านฮอตฮอตฮอตใครเข้าร้านนะเนี่ยเหมือนจะโดนหมดแล้วใช่ไหมอ้าวโดนเป็นแถวเลยฮะโอเคมันมีร้านที่เข้าได้อยู่กุ๊บกิ๊บก็โดนแม่งโดนหมดนี้อ่ะไม่ลงไม่เหลือร้านบางร้านมันก็ไม่โดนบั๊กนะฮะไอ้เหี้ยเอ้ยเราก็เดินดูให้ทั่วกันแล้วกันนะครับลองเทสเดินดูกุ๊บกิ๊บโดนหมดเลยเหรอโอ้โหนะฮะคือตัวละครที่เห็นคือมะนาวซ่าใช่ป่ะเราก็มะนาวซ่าชื่อเป็นจุดนะฮะเห็นโพสต์กันในกลุ่มนะฮะร้านบักหมดนะครับผมบักยกแผงเมื่อของกรุ๊ปกิฟต์เนี่ยถึงกรุ๊ปกิฟต์จะขายของแพงแต่แพงไปหน่อยผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้ว่าอะไรมากมายนะถ้าจะลดลงสักนิดก็ยังดีนะครับผมก็นะแบบนี้มันก็นะเปิดคอมมาเสียค่าฟงค่าไฟนะครับแต่ช่วงพวกเฮียบันไลเนี่ยแบบบักร้านคนอื่นเนี่ยแบบมันจันไลจริงๆนะครับผมไอ้พวกพ่อแม่ตายโหงตายห่าแบบประสบอุบัติเหตุตายอ่ะศพไม่เหลือซากอะไรพวกนี้นะครับผมเล่นพ่อเล่นแม่แล้วเนี่ยนะฮะจริงๆผมก็ไม่ได้ขายของในตลาดอะไรกับเขาหรอกแต่บางทีเราก็รู้สึกนะนึกถึงใจเขาใจเรานะครับผมเข้าใจความรู้สึกของทุกคนว่าตอนนี้ประสบปัญหาคือแม่งโดนบักร้านบักเฮีย
บักกันทั้งตลาดแม่งมันจะไรครับมันอยู่ที่สันดานของคนอ่ะสันดานมันเหี้ยยังไงมันก็เหี้ยอย่างนั้นครับนะครับผมทำมาหาแดกอย่าให้ลงอย่าให้ขึ้นมันเลยแม่งขอมันชิบหายยันโคตรนะครับนะฮะลูกหลานเกิดมาขอมันชิบหายวายป่วงให้หมดแม่งนะครับพวกเหี้ยๆแบบนี้นะครับผมเพราะทีมงานยังไงก็ทีมงานไม่รู้จะแก้ให้เมื่อไหร่เพราะว่าทีมงานได้แต่แบนชื่อแบนชื่อก็สร้างมาใหม่แม่งวิ่งไปวิ่งมาก็สามารถเหมือนเดิมสามารถบักร้านคนอื่นได้เหมือนเดิมสร้างตัวละครใหม่อาจจะแบบจังหวะนี้คนแจ้งไปเดี๋ยวสักพักอีกสัก 2-3 ชั่วโมงลบตัวละครทิ้งนะครับแล้วก็สร้างตัวละครใหม่เวล1ก็มาบักร้านเหมือนเดิมเราสัมผัสได้ถึงพลังของพวกที่แบบเกรียนนะครับผมนะครับผมคือเหมือนตัวเองทำอะไรไม่ได้นะครับผมก็ผ่านหาเรื่องคนอื่นไปทั่วเมื่อพอๆกูที่แบบกูไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันแต่แบบกูก็อยากจะบอกว่ากูอยากจะเห็นความยุติธรรมในเกมโยกังไงถึงแม้มันจะมีเกียนอยู่ในกลุ่มต่างๆนะครับในการซื้อขายนะครับผมไอ้พวกนี้อ่ะคือมันไม่ถึงวันเวลาของพวกมันเว้ยแต่วันไหนถ้าถึงวันเวลานะครับผมกูว่าแม่งกูก็อยากให้แบบใครสักคนที่แบบจ้างแล้วแบบจ้างไม่ใช่จ้างแจ้งแจ้งความแล้วมันให้มันเกิดเป็นแบบเป็นรูปเป็นนามธรรมที่แบบจับได้แล้วแบบไปอยู่ในคุกสักนิดสักหน่อยนะพอเป็นกระแสแต่ถ้าดีแม่งอยู่นานๆก็ดีนะฮะคดีช่อโกงโกงเล็กโกงน้อยก็คือการช่อโกงครับนะฮะประเทศชาติจะปลีเพราะคนเหี้ยๆแบบนี้อยู่ในชาติเยอะไงนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้คำพูดไม่สุภาพหยาบคายเยอะมากมายนะครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะสำหรับคนที่ลวกสวยนะฮะสีชมพูหวานแหววเนี่ยก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับผมไม่ใช่เป็นคนพูดจาไพเราะสนอหูอะไรทั้งสิ้นนะฮะผมนะฮะอะไรที่มันดูผิดความที่เป็นความถูกต้องอ่ะผมนาแหลงครับผมไม่สนใจหรอกต่อให้พ่อแม่งใหญ่มาแต่ไหนนะครับผมแต่ชาแนลนี้กูใหญ่สุดอ่ะเนี่ยก็ร้านบางส่วนโดนบั๊กร้านบางร้านไม่โดนบั๊กไม่โดนบั๊กนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งตั้งร้านใหม่ก็เป็นไปได้คือจริงๆแม่งเข้าออกกันเหนื่อยแล้วอ่ะเราก็อยากจะบอกว่าสงสารนะแต่เราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงตระกูลมะนาวซ่าอะไรนะนี่ร้านมะนาวซ่าโดนบั๊กหมดเลยอ่ะยังเหลือบ้างดีกว่าไม่เหลือเลยนะครับผมเหลือกี่ร้านไม่รู้นะครับผมนี่ก็มีพวกตั้งร้านพ้องตายนะครับผมคือถ้าทำได้ป่านี้ก็แบบนะแช่งให้มันชิบหายยันโคตรนะตายยกครัวอยู่เนี่ยแม่งช่วงนี้ยิ่งคดีฆาตกรรมเยอะๆแม่งฆ่าผิดฆ่าครอบครัวพวกจันไรพวกบักร้านนี่บ้างอะไรบ้างนะครับผมมันคงจะดีมากมายนะครับคือกำจัดแม่งกำจัดเนี่ยกำจัดแต่มันครับแต่จริงๆอ่ะคือถ้าผิดอ่ะคือจริงๆก็ไม่อยากให้ลามไปถึงพ่อแม่ครอบครัวปู่ย่าตายายที่ไม่ได้รับรู้อีดงอีนี่อะไรกับพวกกับมันหรอกครับจันดานเหี้ยมันเหี้ยอยู่ที่คนครับไม่ได้เหี้ยอยู่ที่ครอบครัวแต่บางทีกูว่ามันไส้แบบตายยกครัวให้มันรู้สึกว่าแม่งสำนึกผิดแบบเหลือมันคนเดียวในครอบครัวอะไรแบบนี้แบบแม่งให้มันรับรู้ว่าแม่งมีความชิบหายจริงๆนะครับจากฝีมือที่ตัวเองทำไว้กับคนอื่นนะแม่งโดนคำสาปแช่งอะไรอย่างนี้กูมันไส้นะครับผมมาดูแบบโอ้แม่งร้านโดนมักเยอะเกินเนี่ยคือเราดูได้เลยว่าโดนบักอ่ะคือแม่งคือร้านไม่มีคนอยู่ใกล้อ่ะแต่แม่งมันเข้าไม่ได้สักร้านอ่ะมึงนึกภาพดูดิแม่งทีมงานทำอะไรได้บ้างนะครับผมไอ้ด่าผู้เล่นไอ้ที่โทษผู้เล่นตัวไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอ่ะเราเข้าใจว่านายแก้ไม่ได้กับปัญหาที่แบบ
ร้อยพ่อต่างแม่คมคนต่างเครื่องนะกับระบบ EAC เนี่ยนะผม Easy Anti Check เนี่ยฮะผมแต่แม่งกลุ่มบอทเนี่ยเต็มเมืองเลยครับผมที่ห้องที่ไม่ได้เป็นห้องที่แบบทดลองอ่ะเราอย่าไปพูดถึงบอทก่อนตอนนี้เราพูดถึงแบบตอนนี้ตลาดมีปัญหามากมายอ่ะคือเราอยากให้ทีมงานอ่ะคือมาลงช่วยแก้ไขปัญหาไม่ใช่แต่ว่ารับเรื่องแล้วรอแบบแบนตัวละครก็แบบโอ้แม่งรอข้ามวันข้ามคืนนะฮะบางทีการสมัครไอดีก็ตั้งเป็นระบบไปเลยก็ได้นะคือระบบที่ประมาณที่แบบว่าอะไรอ่ะข้อมูลไม่ถูกต้องอะไรยืนยันแต่ไม่ได้อีกแบบนั้นมันเป็นการทำร้ายบางคนแม่งเดี๋ยวการสร้างไอดีบางคนอยากเล่นหลายไอดีไงมันก็ยากอีกเนาะมันก็ปรับยากว่ะแม่งกับกลุ่มคนพวกนี้มันหาวิธียากแก้ยากมากเลยตอนนี้ขายเลิกไงไอ้สัตว์นะครับคือตอนนี้เกมมันมีระบบบั๊กค่อนข้างจะมากมายนะครับแต่แม่งมันมาทำบั๊กให้มันเกิดความปั่นป่วนในตลาดนี่เพื่ออะไรเพื่อเงินเอ็มที่ตัวเองกักไว้ได้ขายในราคาที่สูงขึ้นหรือว่าต้องการที่ให้แบบคนเล่นเลิกให้หมดแม่งเหลือแต่มึงคนเดียวในเกมแบบนี้แล้วก็เกมก็ได้ปิดตัวไปแต่งตามความสะใจของมึงเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรกันแน่นะครับเราไม่สามารถล่วงรู้ความคิดของมันได้เลยนะครับผมร้านบางร้านยังเข้าได้อยู่แต่โซนตรงกลางแม่งแทบจะหาเข้าไม่ได้เลยโซนข้างๆเหมือนไม่ค่อยมีปัญหาแต่หรือว่าปิดตั้งร้านใหม่ได้ดูหาตังค์ซื้อทวนร้านข้างๆอ๋อทวนนี้ครับได้อยู่สวยสวยสวยดีสวยดีโนบวก8ทลายให้ผม 5,000 เอ็มทลาย5 700กว่าเอ็มครับผมปลา110ร้านข้างหลังนี้เปิดได้ป่ะโอ้โหอ่ะบางร้านก็โดนบั๊กไปนะครับผมบางร้านก็เปิดได้อยู่โอเคร้านทวนด้านหลังเปิดได้หมดนะครับจะออกไหมคือถ้าไม่ออกก็แม่งโดนบั๊กร้านอ่ะมีไม่กี่อย่างครับผมเข้าร้านไม่ได้อะไรอย่างนี้ดูเถอะสหายดูได้ผมก็จะดูครับแต่ร้านบั๊กผมก็ดูไม่ได้เหมือนกันนะผมก็อยากเดินดูตลาดให้ทั่วแหละให้ดูว่าแบบมีอะไรบ้างมีสุสานแม่งกูอยากจะดูราคาสุสานหน่อยมันเสือกบั๊กแม็กหมดทุกร้านเลยแม็กโอ้ยตายตายตายสนามมวยลุมพินีฮุดสนามบินนานาชาติแม่งพวกนี้ก็บ้านพี่เขาไปโกรธใครมาสุดจริงแนวคือพี่เขาไม่ได้โกรธใครหรอกเขาทำเพื่อหวังผลประโยชน์อ่ะนี่แม่งมีคือร้านพวกนี้ตั้งร้านใหม่กันอีกแล้วครับน่าเห็นดูคือการที่ยืนเออเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงคือเซตร้านใหม่ร้านอาจจะโดนบักเว้ยเซตร้านใหม่โอ้โหอยู่ยากบวก9 5,300สวยดิบวก7 4,000กว่าว้าวกัน15 2,000เอ้ยไม่ถึงไม่ถือว่าแพงนะเว้ยบอกไว้เลย
ไม่ถือว่าแพงแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะเอาอันนี้ข้ามไปเป็นสิบหรือว่าอันนี้ข้ามเป็นสิบอันนี้ก็ได้นะไม่ถึงกับแพงแท่งเหล็กดินอันละ 10M ไม่ถึงกับแพงก็อ่ะ 10M กัน8หนึ่งก้อนใส่อีกก้อนขายสัก30ก็ได้บวกสิขายเลหลังยุดลูกละ500,000หรอผนึกตาม380,000วีทนาใจเหลือเกินเหี้ยแม่งร้านโดนบั๊กหมดไม่รู้บั๊กหรือเข้าร้านอยู่แม่งกูแยกไม่ออกเราจะดูชุดดาบร้านเนี่ยไม่ได้เข้าไม่ได้เลยมีคนเข้าร้านหรือเปล่าแม่งเดี๋ยวโซนนี้แม่งเข้าไม่ค่อยได้เลยแม่งได้กี่ล้านวะแม่งลายมากเลยแม่งโหเฮ้ยให้ตายแม่งคือแบบร้านมากกว่าอ๋อมากกว่า 60% อ่ะโดนบั๊กเผลอๆมากกว่า 70% อ่ะร้านโดนบั๊กหมดเลยอ่ะคือเหลือประมาณ 30% ที่แบบมึงรอดบั๊กนะครับผมอาจจะเป็นแบบออกไปตั้งร้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือปิดร้านแล้วตั้งร้านใหม่แม่งเป็นการเสียเวลามากคือ1วันถ้าแบบคนไปทำงานแล้วแบบตั้งร้านไว้แล้วแบบกลับมาแบบโอ้ร้านโดนบั๊กตั้งแต่กลางวันแบบกูไม่อยากจะเอ่ยเลยแม่งเสียความรู้สึกแม่งกับพวกเหี้ยๆเนี่ยแบบจันไรเนี่ยไอ้พวกพ่อแม่สอนแล้วไม่รู้จักจำแม่งเนี่ยฮะเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นการกระทำของแบบกลุ่มคนที่แบบอะไรของมึงวะขาดความอบอุ่นนะฮะเหมือนเรียกร้องความสนใจยังไงไม่รู้ว่าเราว่านะที่คิดนะประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับการเดินตลาดในวันนี้นะผมก็ร้อนเงินแล้วทำไงได้กูยังเข้าดูร้านมึงไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยปิดร้านใหม่แล้วเนี่ยร้านที่เข้าไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยนะฮะคือทำอะไรได้มากนะครับผมให้นั่งเฝ้าทั้งวันไหมคงจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าตราบใดที่ไม่มีการแบบแก้ไขอะไรสักอย่างเนี่ยไม่มีการออกมาทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เป็นจังสันมันก็เป็นจังสีนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนผมยูเตอร์ ICU ไว้เจอกันคลิปหน้า See you next time นะครับผมนะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับผม